กับตอนเช้านี่ครับจะผัดเผ็ดหมูปลาพอดีแม่บ่อยู่ครับแม่ไปเฮ็ดโรงทานกับอ้ายวัดได้คนที่โรงทานครับเลยเหลือแต่พ่อเลยจะผัดหมูปลาให้พ่อกินครับครับหมูปลา1กิโลพริกไทยเม็ดครับตามเองครับพริกแกงมีพริกสดกระเทียมตะไคร้ครับกับพริกไทยแค่นี้แหละครับเดี๋ยวค่อยตำครับหั่นหมูปลาให้เบิ่งก่อนครับหนังมันแข็งผัดเครื่องเดียวเพราะจะจงไว้แม่กินน้ำมือหลังผัดให้แม่กินใหม่อีกมีสองสินตัวข้างในหมูปลาต้องเด็ดเมนูผัดเผ็ดแล้วครับเด็ดที่สุดแล้วครับหนังมันสิหนาแล้วก็กรอบหยาบนะครับถ้าเวลาผัดเผ็ดแล้วมันแซ่บเป็นของปลาครับก็จะหั่นเป็นแบบนี้นะครับหั่นติดหนังติดเนื้อไปน้ำแล้วผัดมันจะได้สิ่นทุกคำทั้งหนังทั้งเนื้อเลยตอนหนังแข็งมากเดี๋ยวจะหั่นให้เบิ่งเทสมันนะครับเดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนต่อไปครับหั่นแต่เรื่องด่วนไปเดี๋ยวก็ตำเครื่องครับรอบเบิ่งขั้นตอนต่อไปไข่ดาวกันครับขั้นแรกจะมีไข่ดาวด้วยนะสวยๆครับไฟอ่อนครับไข่ดาวต้องใช้ไฟอ่อนเขากระทะเห็นมันไม่ใหม่ก่อนทำให้ดังสุดปิดกระทะมันไม่ไหม้กระทะมันห่อนนะครับต้องใส่น้ำมันลงไปมันก็จะบดติดกระทะทำแบบเป็นยางมะตูมครับไข่แดงก็สุดผัดหมูปลาครับที่นี่คิดแกงตามเองครับนี่ลงผัดกับน้ำมันไปอ่อนครับแกงสีบ่ใหม่มันจะได้ชุ่มหอมเขาจะแกงได้ที่เล่นไฟกินครับที่ขอเราจะเห็ดเผ็ดหลายแต่เรื่องพวกเขาเห็ดเผ็ดครับเห็ดก็ดีตามด้วยหมูปลาครับที่หั่นไว้บางๆครับผัดให้หมูสุกครับให้เหลือใจเย็นๆเมนูหาจิ๋งงานครับหมูปลาตอนนี้นะครับเล่นไฟเสร็จมันเป็นสุกไว้เราต้องเล่นพักเลี้ยงกันใหม่ไปตั้งกลางครับThank you.
รมดาจะเป็นแจงแดงๆครับมันสีสวยเป็นเขาเน้นเอารสชาติแซ่บหอมแจงๆตัดอย่างใหม่ๆธรรมดาจะทิ้งแห้งก็ได้ครับก็พริกสดผสมกันแต่มือนี่เอาง่ายๆพริกสดกระเทียมพริกไทยแล้วก็ตะไคร้ผมอยู่ว่าเพิ่มน้ำครับเวลาใส่ผักเวลายางน้ำจะออกมาเองน้ำจากผักจะออกมาเองแล้วใส่น้ำลงไปเรียนให้พวกหมูสุกทั่วถึงกันครับตอนนี้เขาปวดร้อนๆปวดแบบแห้งๆครับผมมาแห้งๆทีนี้ทำมันของหมูออกมาเหลือน้ำจะแข็งกระด้างเล็กน้อยครับก็มักแบบนี้ครับแล้วหย่ำหนังมันจะเป็นกุด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 จับมาสุกแล้วครับตอนนี้ใส่ผักสุกยากลงไปก่อนครับแล้วก็ปรุงรสตัวฝักเงาเกลือเปาะโมนี่กับพริกไทยอ่อนครับพริกไทยอ่อนโมนี่ปั่นหาเพราะว่าคั่วบริเวณเมนูอาหารไทยไม่ได้อาหารอีสานครับไม่ได้แบบนี้มันแข็งไรกับเพิ่มน้ำเลยครับมันแข็งเกินไปเลยรสนะครับขึ้นต่อไปนั่งลมครับหลายแห่งนัวสีขาวชอบปรุงรสขาวเขียวครับใช้เสิร์ฟสีสันนะครับใช้ซีอิ๊วดำครับเดี๋ยวใหม่แบบแบบแห้งๆผมเองน้ำตาลครับพี่นี่ขอบคุณน้ำบานนิดหน่อยนะครับเก็บหมูปลาผมปรุงรสนิดหน่อยต้องมีรถไฟลงได้นะครับผมเมื่อท่านรถไฟลงรถดีลงไปครับรถไฟลงนิดหน่อยเครื่องปรุงเครื่องปรุงครับเดี๋ยวจะใหม่ขาดอะไรครับอยู่ตรงโมโต้แฟนขาดก็จะใช้หลายให้พ่อแม่กินจะพ้องทุกข์ภาพครับรถลงหมูปลาแบบควายแห้งเป็นสีสันเลยสีอยู่ดำเสร็จแล้วเขาก็เราจะกวดน้ำสีลงครับจนรสไปอ่อนเราจะกวดลงจะได้หอมๆครับหั่นลงก็ได้ครับสำหรับหั่นตัวเองครับคุณแม่ไปวัดตรงทานก็คือใช่ครับ
ายครับจะได้หอมเดี๋ยวจะพอครับผมปั่นเข้ามาเราโดยใบกะเพราหอมๆเอาใบกะเพราบางๆใส่แบบเต็มกระทะเลยครับรับจานแน่นอนครับใช่เลยคิดคือปลาแดงครับแดงหนาเรียบร้อยปิดจับครับจะชิมนะครับเป็นกึดกึดวะเปล่ากันตาก้นซิมของประเทศนี้ครับกินได้ป่ะกึดกึดดีครับครับมากครบตัวครับบ่เผ็ดบ่พอว่าเผ็ดพอดีแซ่บครับเดี๋ยวกันตอนกินครับ